สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหมวกแอนแบงค์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำมือถือมือ2รุ่นเด่นราคาดิ่งอีก1รุ่นของ Apple นะครับและเป็นซีรีส์12ด้วยนะครับ wow. นั่นก็คือ iPhone 12 mini นั่นเองครับน้องเล็กจอเล็กสุดแต่ประสิทธิภาพไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยราคามือ2ปัจจุบันหล่นลงน่าใจหายมากนะครับเพราะว่ามือ1เนี่ย2กลางๆแต่มือ2เนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองปกติ iPhone ขายไป1ปีนะครับมือ2เนี่ยราคามันดิฟไม่เกิน 5-6,000 หรอกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยในความจุที่เยอะสุดอย่างเช่น256 GB มือ1เนี่ย 30,000 กว่าบาทเลยนะแต่มือ2เนี่ย 20,000 นิดๆเองห่างกันเกือบหมื่นเลยครับ wow. ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากครับ12 mini นั้นไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยอะไรทำให้ราคามือ2ตกเยอะขนาดนี้ก็มาดูกันครับผมอันนี้มาดูเบื้องต้นก่อนเลยนะครับ iPhone 12 mini ก็จะเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับก็คือกล่องบางนั่นเองซึ่งจะมาพร้อมกับตัวเครื่องแล้วก็แค่สายชาร์จเท่านั้นนะครับเป็นสาย Lightning to Type C แล้วก็ไม่มีอะแดปเตอร์แถมให้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ละหลายคนก็พบเจอกันเป็นเรื่องปกติมีหลากหลายสีนะครับสิ่งที่ทำให้12 mini เนี่ยแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เห็นแป๊บเดียวรู้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างเล็กแล้วก็บางกว่ารุ่นอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไซส์เนี่ยหนักแค่ประมาณ100กว่ากรัมแค่นั้นเองถือว่าเบาแล้วก็แบบพกพาง่ายสุดซึ่งจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยใหญ่ครับที่ทำให้ราคานั้นร่วงลงเพราะว่าตามสไตล์พื้นฐานคนใช้งานเยอะๆเขาจะชอบมือถือจอใหญ่แต่ก็จริงๆยังมีอีกหลายกลุ่มนะครับแล้วก็หลายคนที่ชอบมือถือไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่เกินความจำเป็นแล้วก็ iPhone 12 mini เนี่ยมีจุดเด่นอย่างอื่นอยู่เยอะเช่นกันครับ12 mini เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอคุณภาพสูงนะครับจะเป็น Super Retina XDR ซึ่งจะเป็นจอ panel แบบเดียวกันที่อยู่ในกับ12 Pro Max ตัวท็อปสุดเลยนะแล้วก็พื้นฐานก็จะเป็น OLED เหมือนกันนั่นเองครับก็จะมาพร้อมกับขอบเขตสี P3 นะครับแล้วก็มี True Tone จอเป็น HDR นะครับความสว่างปกติเนี่ยอยู่ที่600นิตแล้วก็สูงสุดสามารถขยับได้ถึง 1,200 นิตเลยนะครับ yeah. ถือว่าสู้แสงแดดได้ดีใช้งานกลางแดดได้สบายๆแล้วนะครับก็จอเนี่ยอยู่ในระดับท็อปสุดเลยนะถือว่า12 mini เนี่ยกับ12 Pro Max เนี่ยจอคุณภาพเทียบเท่ากันจะต่างกันเพียงแค่ไซส์นะครับไซส์จอเนี่ยจะอยู่แค่ 5.4 นิ้วเท่านั้นเองซึ่งถามว่าเล็กไหม 5.4 นิ้วเมื่อย้อนกลับไป 3-4 ปีที่แล้วเป็นไซส์กลางนะไม่เล็กแต่ถ้าเป็นไซส์ปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเขาสตาร์ทที่6นิ้วนะครับ 5.4 อาจจะดูเล็กไปหน่อยแต่ถ้าดูด้วยตาจริงแล้วเนี่ยพื้นที่จอเขามีค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่ในการมองแล้วก็ใช้งานเนี่ยจริงๆผมถือว่าไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับ 5.4 นิ้วเนี่ยสามารถแสดงผลแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยครับเท่าที่ใช้งานดูผมว่าสะดวกกว่า SE 2เยอะเลยนะ performance หลายๆอย่างดูดีกว่าเยอะเลยนอกจากนี้เนี่ยตัวจอครับทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะครับรวมไปถึงเคลือบสารกันรอยนิ้วมือเราจะเห็นได้ว่า iPhone รุ่นใหม่ขณะที่เราไม่ติดฟิล์มเราก็จะแทบไม่เห็นรอยนิ้วมือบนหน้าจอครับจะเห็นแค่รอยเล็กน้อยจางๆแค่นั้นแล้วก็ใช้ไปใช้มารอยมันก็จะลบหายไปเองง่ายครับเพราะว่าเขาจะเคลือบสารกันรอยนิ้วมือนั่นเองในส่วนของบอดี้นะครับนั้นก็จะใช้วัสดุเดียวกับ iPhone 12เลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นอลูมิเนียมเป็น Space Grade นะครับเป็นอลูมิเนียมคุณภาพสูงและสามารถรีไซเคิลได้อีกด้วยครับในส่วนของความแรงนะครับนั้นถือว่าหายห่วงเลยครับ12ซีรีส์ทั้งตระกูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น12 12 mini 12 Pro 12 Pro Max เนี่ยใช้ CPU ตัวเดียวกันหมดนะครับนั่นก็คือ A14 พร้อมกับ Neural Engine ตัวใหม่ล่าสุดเรื่องประสิทธิภาพperformance หรือการใช้งานและความเร็วต่างๆดังนั้นเนี่ย12 mini เนี่ยก็อยู่ในระดับท็อปไลน์เช่นกันครับความเร็วเนี่ยหายห่วงปรับสุดได้ทุกเกมหรือว่าใช้งานได้ไหลลื่นไหลลอยต่อแน่นอนครับเรื่องความแรงถือว่าอยู่ระดับท็อปอีกเช่นกันครับผมส่วนกล้องหลังครับก็เป็นกล้องหลังคู่นะครับจะแตกต่างจากซีรีส์โปรที่จะเป็นกล้องหลัง3ตัวแต่ performance ถ้าเทียบกับ iPhone 11หรือแม้แต่11 Pro นะครับยังถือว่าอยู่ในระดับสูงมากครับกล้องหลังคู่เนี่ยจะประกอบไปด้วยเลนส์ Wide แล้วก็ Ultra Wide นะครับเป็นซูมดิจิตอล5เท่าสามารถถ่ายรูปพร้อมกับปรับโหมดต่างๆได้ค่อนข้างดีเยี่ยมโดยเฉพาะโหมด Portrait ถ่ายรูปคนออกมาได้สวยครับหน้าชัดหลังเบลอได้เป็นธรรมชาติและที่สำคัญครับถ่ายรูปในขณะที่มีแสงน้อยเนี่ยสวยงามมากและที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ iPhone 12 mini เนี่ยน่าซื้อมากๆในเรื่องของกล้องนะครับสำหรับคนที่ชอบอัดวิดีโอทำคอนเทนต์
ทำ Vlog หรือว่าทำวิดีโอต่างๆนะครับ12 mini เนี่ยสามารถอัดวิดีโอแบบ Dolby Vision ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงนะครับเป็นการอัดแบบ10บิตซึ่งจะให้คุณภาพของเฉดสีที่สูงกว่าแล้วก็สมจริงกว่าการอัดแบบเก่าๆนะครับซึ่งถ้าเราอัดแบบ Dolby Vision แล้วเทียบกับซีรีส์เก่าที่อัดวิดีโอออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่าสีสันและความลึกของมิติภาพเนี่ยวิดีโอที่ได้จาก12มินิเนี่ยจะค่อนข้างดูดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1จุดแข็งที่ iPhone 12 mini ทำได้ดีมากๆนะครับและสุดท้ายนะครับแบตเตอรี่ก็ด้วยความที่ไซส์เล็กสุดนะครับแบตเตอรี่ก็จะให้มิลลิแอมมาค่อนข้างน้อยที่สุดตามสเปคนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้15ชั่วโมงครับดูวิดีโอแต่ว่าใช้จริงเนี่ยเท่าที่ได้ลองสัมผัสดูเนี่ยก็อยู่เช้าจดเย็นได้พอดีครับ CPU ตัวใหม่แรงก็จริงแต่ก็ไม่ได้กินไฟมากนักอาจจะไม่อึดเท่าพวก Pro หรือ Pro Max นะครับที่อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะยาวนานกว่าแต่ภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ได้จบทั้งวันครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ย iPhone 12 mini เนี่ยเป็นมือถือระดับจริงๆต้องบอกว่าเป็นระดับไฮเอนด์นะเพราะว่าจอเทพกล้องเทพแล้วก็ฟีเจอร์เยอะแต่ติดอย่างเดียวครับที่ทำให้ราคานั้นเนี่ยร่วงมาเยอะก็ที่บอกไปต้นคลิปนั่นก็คือหน้าจอนั่นเองครับเพราะว่าคนใช้งานก็ต้องการหน้าจอที่ใหญ่ต้องการภาพที่ใหญ่เพื่อที่จะมองวิดีโอหรือว่าใช้งานได้สะดวกครับแต่คนที่ชอบพกพาแล้วก็ต้องการอะไรที่มันคล่องตัวแล้วครับแล้วก็สีสันจอที่สวยแต่ว่าบางคนชอบจอที่แบบกำลังดีก็มีนะครับ12มินิเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับมือ20,000กว่าบาทเองครับ 256GB เพิ่งขายไปเมื่อวานก็ 2,900 เองประหยัดไป 12,000 เลยนะครับที่ขายอยู่ที่ Facebook ร้านส่วนถ้าเป็นรุ่น 64GB เนี่ยณเวลาที่โพสเนี่ยก็เลย 10,000 ค่อนกลางไปนิดเดียวครับถือว่าถูกมากครับประหยัดกว่าราคาป้ายไปประมาณ 8,000 ได้เลยนะครับก็ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องไซส์ที่อาจจะเล็กกว่า 10R หรือว่า 10S หรือว่า 11 อยู่นิดหน่อยนะเรื่อง performance ยังไงผมก็ให้12 mini เนี่ยเหนือกว่าอยู่ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นจอกล้องแล้วก็ระบบต่างๆรวมไปถึงอายุการใช้งานก็น่าจะยาวนานกว่าเพราะด้วยความที่เป็น CPU ตระกูลล่าสุดอัปเดตอย่างน้อย5ปีขึ้นไปสบายๆแน่นอนครับผมส่วนวิธีเลือกซื้อมือ2ก็ไม่ยากนะครับโดยพื้นฐานเนี่ย12 miniถ้าเป็นเครื่องโมเดล TH Tab A จะยังไม่หมดประกันนะครับเพราะวันที่ผมอัดคลิปอยู่นับจากวันที่จำหน่ายมันยังไม่ถึงปีนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆเครื่องเนี่ยจะเหลือประกันอยู่ก็สามารถเอาซีเรียลไปเช็คหน้าเว็บได้ครับถ้าเครื่องเหลือประกันเยอะก็อุ่นใจนานกว่าถ้าเหลือประกันน้อยก็อุ่นใจได้ระดับนึงแต่โดยพื้นฐานก็อาจจะต้องเช็คเบื้องต้นระดับนึงนะครับว่าจอเคยเปลี่ยนมาหรือยังนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางเครื่องตกกระแทกหน้าแตกละเอียดมาไปเปลี่ยนจอมาเราก็ต้องเช็คดูว่าคุณภาพจอเหมือนเดิมไหมมี True Tone ไหมแล้วก็การทำงานต่างๆของเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Face ID นะครับหรือว่าการถ่ายรูป Portrait อะไรพวกนี้ถ้าเครื่องที่มีปัญหาเนี่ยมันจะถ่าย Portrait ไม่ค่อยได้แล้วก็สแกนหน้าไม่ได้ก็อาจจะตกหนักมาซึ่งมันอยู่นอกเหนือการรับประกันก็อาจจะซื้อไม่ได้หรือว่าถ้าจะซื้อเครื่องที่มีปัญหาแบบนั้นก็ต้องซื้อราคาที่ถูกกว่าสแตนดาร์ดอีกหลายพันเลยครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะมันยังใหม่แล้วก็น่าใช้มากโดยรวมเนี่ยความน่าใช้นี่ผมให้9ส่วน10จะไปหักอย่างเดียวก็คือเรื่องไซส์จอที่อาจจะเล็กนิดนึงแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็อย่างอื่นเนี่ยถือว่าคุ้มและน่าใช้มากใครที่ยังใช้ iPhone 7 iPhone 8 iPhone ไซส์เล็กมาแล้วอยากอัปเกรดโดยที่ไม่ได้อยากจ่ายเงินหลักแบบ 20,000 นะจ่าย 10,000 กลางๆค่อนปลายนิดหน่อยซื้อรุ่นนี้ผมว่าอนาคตไปได้อีกยาวและใช้ได้ดีเยี่ยมแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์ติดตามหัวกันแบงค์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นกันครับผมครับสวัสดีครับ